วัสดีค่ะคุณผู้ชมกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะทุกวันเสาร์นะคะ 16:00 นถึง 16:30 นนะคะกับรายการ Lady Society นะคะทางช่อง Channel 8 Thailand ซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเกมอยากจะบอกคุณผู้ชมเลยนะคะว่าเกมมีข่าวสารมารออัปเดตกับคุณผู้ชมมากมายเลยทีเดียวแต่ว่าข่าวแรกจะเป็นข่าวอะไรนะคะเดี๋ยวเราไปอัปเดตกันเลยดีกว่าค่ะยังคงเดินหน้าลุกตลาดอาหารเสริมเพื่อสุขภาพอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับนักธุรกิจสาวสวยสุดแซ่บแม่ค้าออนไลน์ชื่อดังเจ้าของฉายาแม่ตั๊กเลดี้แห่งเลดี้คลับหรือว่าคุณแม่ตั๊กกรกนกนะคะที่ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากภายใต้แบรนด์เลดี้ที่ล่าสุดนะคะขอตอกย้ำความปังของธุรกิจเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่เอาใจสายเฮลตี้นะคะกับผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาติ 100% นำเข้าจากประเทศไต้หวันนะคะ LD Coco ภายในงาน LD Healthy Coco Grand Opening นะคะไปเมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาพร้อมด้วยแขกรับเชิญคนพิเศษนะคะ2นักแสดงหนุ่มสุดฮอตอย่างหนุ่มบอยปกรณ์แล้วก็เคนภูมิเข้าร่วมงานพร้อมแชร์เคล็ดลับนะคะในการดูแลสุขภาพให้ฟิตแอนด์เฟิร์มภายในงานนี้อีกด้วยนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ก็เปิดผลิตภัณฑ์ตัวใหม่นะคะตัวโคโค่ LD ตัวนี้เป็นมะพร้าวสกัดจากไต้หวันนะซึ่งเรานำเข้ามาผลิตที่ประเทศไทยค่ะเป็นตัวช่วยที่ตอบโจทย์ลูกค้าที่ระบบเผาผลาญเสียแล้วก็มีหน้าท้องเยอะอยากลดน้ำหนักแบบออแกนิกนะคะทานในทำไอเอฟไม่ทานได้กินคีนคีโตทานได้หมดนะตัวนี้ช่วยเรื่องการเร่งระบบเผาผลาญให้มากขึ้นกว่าเดิมนะคะทานได้ทุกเพศทุกวัยแล้วก็เป็นออแกนิก 100% เลยค่ะก็สำหรับคุณแม่หลังคลอดหรือว่าท่านไหนที่ไม่ได้อ้วนหลังผ่าคลอดแต่อยากมีรูปร่างที่ดีนะคะจริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของตั๊กคนผอมก็ทานได้อย่างตั๊กเนี่ยยังไม่หยุดทานเลยนะคะลูกค้าถามว่าให้นำลูกทานได้ไหมทานได้นะคะถ้าอยากได้ผลิตภัณฑ์ดีๆแล้วก็ตอบโจทย์ไม่อันตรายต่อสุขภาพแล้วก็ลดแบบเฟิร์มกระชับนะคะแม้ไม่ออกกำลังกายให้ทาน LD โปรตีนโกโก้ LD หรือโคโค่ LD สินค้าใหม่ของเรานะคะและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ LD โคโค่นะคะผลิตภัณฑ์ผงมะพร้าวสกัดเย็นธรรมชาติ 100% นำเข้าจากประเทศไต้หวันสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศได้เลยนะคะคือเป็นอีกหนึ่งงานใหญ่ที่เป็นการรวมตัวกันของเหล่าบรรดาลูกศิษย์ลูกหานะคะที่ให้การเคารพแล้วก็ศรัทธาในหนังหน้าครูสำหรับพิธีบวงสรวงหนังหน้าครูจำนวน52หน้านะคะศิษย์ศรัทธาบูชาณวัดเทพพลที่จัดโดยคุณจิวจักรพงศ์นะคะอดีตนักร้องฝาแฝดแจ็คจิวกูรูเครื่องรางของขลังแล้วก็พี่ปิ่มซีโฟนะคะโดยมีเหล่าคนดังอย่างสาวฝนธนสุนทร นะคะพี่แคนดี้ลากแก่นที่มาร่วมลำดีดหายแล้วก็พี่ต้อมรัชนีกร นะคะมาร่วมลำมโนลาบูชายันก่อนจะปิดท้ายด้วยการร่วมกันลำนะคะของเหล่าดาราแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานกับการลำสี่ภาคถวายครูนะคะเพราะเชื่อว่าถ้าหากใครนะคะได้มีโอกาสลำถวายหนังหน้าครูจะช่วยให้ชีวิตนะคะเฮงปังยิ่งขึ้นไปนั่นเองค่ะก็ไม่นึกว่าจะเยอะขนาดนี้เนาะที่ประชาชนมาแล้วก็มีความปิติยินดีกลับไปนะครับได้รับความสนใจเยอะมากนะครับทั้งศิลปินด้วยนะครับแล้วก็การแสดงต่างๆด้วยนะครับก็ปิติยินดีพูดไม่ออกจริงตอนแรกที่ได้มาเนี่ยมันติดกว่าหน้าใช่ไหมใช่ครับ21หน้านะครับครั้งแรก21หน้านะครับแต่เอามาโชว์แค่10หน้าแล้วเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เป็นการที่บ่งบอกไปว่ามันไม่ใช่ไม่มีแต่มันมีแต่ไม่ได้เอาขึ้นมาเป่าประกาศว่าเฮ้ยหนังหน้าครูมันมีอยู่จริงแค่ไม่ได้แค่จดบันทึกไว้เท่านั้นเองครับเขาต้องการแบบนี้แล้วหนังหน้าครูนะครับครูทุกแขนงนะครับหนังหน้าครู52ชิ้นเนี่ยเขาต้องการแบบนี้อยู่แล้วนะครับแล้วที่มาลำกันทั้งหมดเนี่ยนะเพราะคุณต้อมด้วยนะครับและคุณปิ่นพี่โปด้วยเนี่ยลำด้วยจิตศรัทธาบริสุทธิ์และคณะต่างๆเนี่ยทุกอย่างเลยนะครับมาด้วยจิตวิจัยบริสุทธิ์ที่จะแบบถวายให้กับครูบาอาจารย์ของเขาทุกอย่างที่กลับไปเนี่ยทุกอย่างที่ได้กลับไปเนี่ยทั้งปิ่มทั้งได้กิจงานการทุกอย่างโอกาสนะครับโชคลาภอะไรก็แล้วแต่ได้กลับไปเยอะเลยครับก็จะบอกว่าวันนี้บอกครูนะคะว่าเราได้ทำแบบที่ครูแบบที่สัญญาไว้กับครูเรียบร้อยแล้วขออนุญาตเป็นสื่อกลางนะคะเชิญลูกศิษย์ทุกๆคนที่มีบุญสัมพันธ์กับครูบาอาจารย์ได้มาไหว้แล้วก็ได้มาบูชาครูบาอาจารย์ก็เราพยายามที่สุดให้วันนี้เกิดขึ้นโดยเฉพาะคุณจิวนะคะ
ะก็ขอบคุณจิวมากที่เปิดโอกาสครับขอบคุณครับและขอบคุณประชาชนด้วยทุกคนได้มีโอกาสได้มาขอครูบาอาจารย์คือถ้าคุณจิวไม่อนุญาตคือพวกเราก็ไม่มีโอกาสได้มาทําแบบนี้คือทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นความตั้งใจของคุณจิวทั้งหมดด้วยจิตบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นผลบุญทุกอย่างขออนุญาตยกให้คุณจิวขอบคุณครับสาธุโมทนาบุญนะคะก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะครับตั้งแต่วันแรกที่ได้เจอเลยเนาะก็อย่างที่บอกอ่ะจิวให้น้องๆโทรตามว่าก็งงเนาะงงว่าแบบการบูมสูงใหญ่ขนาดนี้นะครับเป็นความเชื่อนะครับอันนี้ก็ยินดีกับคุณกับนั่งนะดังหน้าครูบรมครูทุกชิ้นหน้าด้วยครับทำเอาวงการธุรกิจเสริมอาหารเพื่อสุขภาพในบ้านเราถึงกับสั่นสะเทือนกันเลยทีเดียวค่ะเมื่อพิธีกรสาวแล้วก็อินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังของเมืองไทยอย่างคุณแอนนานะคะหันมาลงทุนทำธุรกิจแถมทุ่มงบกว่า7หลักนะคะสร้างผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรตีนเพื่อสุขภาพภายใต้แบรนด์ยูเทียราโปรตีนแผ่นโปรตีนเพื่อสุขภาพก็วันนี้นะคะก็ตั้งใจจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์โปรตีนเพราะว่าเรารู้อยู่ว่าตอนนี้หลายคนในสังคมเนาะกำลังหาโปรตีนที่ทานง่ายๆแล้วก็โปรตีนจากธรรมชาติของเรานี่เป็นแพนโปรตีนนะชื่อว่ายูเทล่าค่ะยังก็ฝากไว้ด้วยนะคะคนอ่ะไปดราม่าว่าเนี่ยผอมลงน้ำหนักลงก็มาขายโปรตีนได้ยังไงคือโปรตีนมันไม่ได้ช่วยลดน้ำหนักอย่างเดียวนะคะโปรตีนเนี่ยมันช่วยเรื่องของเสริมซ่อมแซมทุกอย่างในร่างกายคือแอนนาเนี่ยผ่าตัดกระเพาะมาก่อนหน้านี้คือผ่าตัดให้ตัวเองผอมแล้วปัญหาคือร่างกายต้องการการซ่อมแซมต้องกินเนื้อสัตว์แต่กินไม่ได้เพราะว่าเราอ่ะมีปัญหาเรื่องเย็บกระเพาะมาแล้วกระเพาะมันเล็กก็เลยหาอะไรที่มันกินง่ายๆก็เลยเป็นโปรตีนมันเป็นน้ำแล้วมันก็ชงแล้วก็กินง่ายแล้วก็เลยรู้สึกว่าเราติดโปรตีนกินมาประมาณครึ่งปีน้ำหนักลงมา30กว่ากิโลเพราะเราทำลงเพราะผ่าตัดกระเพาะนะแต่ว่าเราอ่ะแขนเราไม่ย้วยทุกอย่างเราโอเคหมดเพราะเราทานโปรตีนเสริมเราก็เลยทำโปรตีนขายค่ะสำหรับใครที่อยากเป็นตัวแทนนะฮะหรือว่าอยากอุดหนุนสินค้าก็สามารถแอดไลน์มาแอดนะฮะไลน์แอดยูเทล่าค่ะนะฮะฝากไว้ด้วยค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์นะคะหรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายของยูเทล่าโปรตีนแผ่นโปรตีนเพื่อสุขภาพสามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะยูเทล่าโปรตีนแผ่นโปรตีนเพื่อสุขภาพThank you.
ถือเป็นอีกหนึ่งแบรนด์ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวน้องใหม่มาแรงที่น่าจับตามองเป็นอย่างมากเลยแหละค่ะสำหรับผลิตภัณฑ์ Diamond Mask นะคะครีมบำรุงผิวหน้าสุดเข้มข้นที่ผลิตจากสารสกัดธรรมชาตินำเข้าจากประเทศเกาหลีภายใต้การบริหารงานแล้วก็ควบคุมคุณภาพนะคะโดย2ผู้บริหารสุดปังแห่งปีคุณกันกมลนะคะ CEO แล้วก็คุณสรวิทย์นะคะ Co-founder บริษัท Bing Beauty จำกัดโดยได้จัดงานเปิดตัวผลิตภัณฑ์พร้อมเปิดรับตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการนะคะภายใต้สโลแกนคุณเปลี่ยนเพื่อคุณไปเมื่อวันที่28สิงหาคมที่ผ่านมาครับเป็นเหมือนความฝันของกันก็เป็นเด็กคนนึงที่มีความใฝ่ฝันนะครับแล้วก็ไม่คิดว่าวันนี้จะยิ่งใหญ่ขนาดนี้ครับขอบคุณทีมงานทุกๆคนที่ช่วยอย่างเต็มที่แล้วก็ขอบคุณพี่ฟ้าใสมากๆที่แบบให้เกียรติมาร่วมงานกันครับปกติกันกับแทนมีปัญหาผิวที่เซนซิทีฟครับแล้วเรารู้สึกว่าพอเราเข้าคลินิกหรืออะไรมันยังไม่ตอบโจทย์เรารู้สึกว่าสารบางอย่างเราไม่ถูกกับใบหน้าของเราก็เลยลองปรึกษาแลบว่าโอเคสภาพผิวหน้าเราอ่ะเป็นอย่างนี้มีทางไหนที่จะพอที่จะรักษาได้แล้วก็ตอบโจทย์เราได้เราใช้เวลาคิดค้นอยู่หลายเดือนครับกว่าจะมีวันนี้คือผ่านกระบวนการมามากครับก็เลยรู้สึกว่าพอได้ของที่ดีอยากให้ทุกคนได้ลองใช้เลยตั้งราคาที่ไม่สูงมากจับต้องได้ครับจริงๆมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างยากเพราะว่าปัจจุบันตลาดบิวตี้ใหญ่มากครับการพยายามหาวัตถุดิบที่เข้ากับได้ทุกสภาพผิวก็เลยเลือกดอกคาโมไมล์มาใช้ในการที่ทำให้ผิวอ่ะมีความปลอบประโลมลงครับแล้วก็การรู้สึกว่าสิ่งนี้ตอบโจทย์กับทุกสภาพผิวกันก็เลยรู้สึกว่าโอเคแบรนด์เราน่าจะยืนได้ด้วยสารสกัดตัวนี้ครับครับยังไงกันก็ฝากผลิตภัณฑ์ Diamond Mask ภายใต้แบรนด์ Blink Beauty ด้วยนะครับขอโอกาสให้ได้ลองกับผิวหน้าของทุกคนแล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอนครับและสำหรับผู้ที่สนใจนะคะสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ Diamond Mask นะคะหรือว่าสมัครตัวแทนจำหน่ายของแบรนด์ Bing Beauty สามารถสอบถามรายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะได้ที่ Facebook Fanpage ของแบรนด์ได้เลยนะคะยังคงเดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานภาพยนตร์ดีๆออกมาให้แฟนๆได้ชมกันอย่างต่อเนื่องนะคะสำหรับ M39 โดยคุณปัญชลีที่ล่าสุดนะคะได้ร่วมมือกับบริษัทไผ่ร้อยกอโปรดักชันนำโดยคุณอริยานะคะคนทัพผู้กำกับแล้วก็นักแสดงชั้นนำรวมทำพิธีบวงสรวงเปิดตัวภาพยนตร์เรื่องใหม่ล่าสุดหลักได้แรงอกนะคะไปเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาณเมเจอร์ซินีเพ็กรัชโยธินก่อนอื่นก็ต้องขอฝากเนื้อฝากตัวอีกครั้งนึงนะครับก็ถือว่าเป็นผู้กำกับก่อนหน้านั้นก็เคยกำกับไว้ตั้งแต่ปี2551 5051 14-15ปีผ่านมา10ก็กลับมาได้ทำภาพยนตร์เรื่องนักได้แรงอกเนี่ยนะครับเป็นภาพยนตร์ทางใต้ก็รู้สึกว่าตัวเองก็ตื่นเต้นเนาะเพราะว่าจริงๆแล้วเราไปโฟกัสในเรื่องของการเป็นผู้บริหารการไปเป็นโปรดิวเซอร์อะไรอย่างเงี้ยแต่พอภาพยนตร์เรื่องนี้เรามีความรู้สึกว่าเราจะรู้เนเจอร์รู้ธรรมชาติรู้เส้นเรื่องก็เลยมีความรู้สึกว่าเราก็อยากถ่ายทอดบางทีในบางเรื่องในเส้นเรื่องเนี่ยการไปอธิบายกับการได้ลงมือทำเองเนี่ยมันจะแตกต่างกันก็เลยมีความรู้สึกว่าพอผู้ใหญ่ให้โอกาสปุ๊บทาง M39 บอกว่างั้นชายแฮกก็คัมแบ็กมาสิทำไมหายไปไหนมาทำไมไม่มากำกับหนังก็เลยมีความรู้สึกว่าพอทางผู้ใหญ่ให้โอกาสปุ๊บเราก็เลยมีความรู้สึกว่าโอเคงั้นภาพยนตร์เรื่องรักได้แรงอกเป็นภาพยนตร์ใต้เป็นภาพยนตร์ในฝันของตัวเองอยู่แล้วก็เลยลงมือทำด้วยตัวเองครับตั้งใจนะครับอยากให้เป็นภาพยนตร์ภาคใต้วัยรุ่นที่น่ารักและก็เข้าถึงคนให้มากที่สุดก็อยากจะให้มีรายได้เยอะๆมหาศาลนะครับตั้งเป้าไว้ในใจอยู่แล้วแต่นี้ยังไม่ขอบอกก่อนแต่ตั้งเป้าไว้ในใจตะกี้ตอนบวงสรวงอธิษฐานไปแล้วก็อยากจะทำให้ดีที่สุดก็อยากจะบอกว่าไอ้ค่อยช่วยด้วยนะค่อยช่วยพี่ชายแฮกด้วยแล้วก็ตาผ่านบุญด้วยวัดพระธาตุเมืองคอนด้วยนะครับก็อยากจะฝากนะครับว่าภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยอยากนำเสนอในมุมมองของความเป็นตายที่น่ารักสดใสครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณผู้ชมคะกับข่าวสารในช่วงแรกที่เคมได้นำมาอัปเดตนะคะแต่ว่าตอนนี้คุณผู้ชมคะเดี๋ยวเราไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วเดี๋ยวกลับมาอัปเดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2ค่ะขอเป็นแบบแกงเขียวหวานกับไก่ทอดทานให้อร่อยนะคะรับอะไรดีคะกินแบบเนี้ยดีกว่าอาหารแบบ2-1-1ผัก2ข้าว1เนื้อ1ถ้าเขาไม่รักเนี่ยเขาไม่ตักให้นายหรอกออกกำลังกายด้วยแค่นี้ก็ไม่มีพุงแล้ว
ชมสิ่งที่น่าสนใจกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้ค่ะคุณผู้ชมคะมาอัปเดตข่าวสารกันต่อเลยดีกว่าค่ะเพราะอย่างที่เกมบอกนะคะว่าตอนนี้ข่าวสารรอคุณผู้ชมเนี่ยให้ไปรับรู้รับทราบกันแบบอัดแน่นเลยทีเดียวค่ะกลับมาอีกครั้งกับกิจกรรมดีๆจากยูเมพัทนะคะสำหรับกิจกรรมยูเมพัทมันนี่ฟิตเนสซีซั่น4นะคะภายใต้แนวคิดวัยรุ่นเจนซีไอเดียดีบริหารนี่เป็นนะคะเชิญชวนน้องๆ นิสิตนักศึกษามาใช้ความสามารถแล้วก็มุมมองการวางแผนการใช้จ่ายในชีวิตประจำวันนะคะนำมาปรับใช้ในชีวิตจริงได้ผ่านการสร้างสรรค์ผลงานสตอรี่บอร์ดนะคะให้เห็นลำดับของการเล่าเรื่องเพื่อชิงเงินรางวัลทุนการศึกษารวมกว่า 150,000 บาทปีนี้เนี่ยเป็น Yume Plus Money Fitness ซีซั่นที่4แล้วนะครับแต่ว่ายังคงเน้นหนักในเรื่องของการบริหารจัดการเงินและหนี้สินของวัยรุ่นนะครับปีนี้เนี่ยหัวข้อในการประกวดนะครับก็คือนะฮะวัยรุ่น Gen Z Idea D บริหารนี่เป็นนะครับอยากให้น้องๆเนี่ยเข้ามาประกวดทำสตอรี่บอร์ดกันนะเพื่อสื่อสารกับวัยรุ่นด้วยกันเนี่ยแหละครับแล้วก็บอกเขาว่าไอการจัดการเงินและหนี้สินในหมู่วัยรุ่นเรามันจะต้องทำยังไงถ้ามีหนี้จะต้องทำยังไงถ้ามีตังค์แล้วต้องใช้ยังไงนะฮะปีนี้อ่ะก็เลยนะฮะได้ทีมของส้มมารีครับนะฮะแล้วก็ทีมช่องส้มทั้งหมดเลยมาเป็นกูรูในแง่ของพาร์ทไอเดียครีเอทีฟโปรดักชันแล้วก็การสื่อสารวัยรุ่นซึ่งส้มถนัดอยู่แล้วนะฮะเพราะว่าคอนเทนต์ของส้มเนี่ยก็จะมีความหลากหลายหนึ่งแล้วก็สื่อสารกับทาร์เก็ตวัยรุ่นเลยและที่สำคัญก็คือไลฟ์สไตล์ที่ส้มนำเสนอในช่องเนี่ยครับมันมีเรื่องของการซื้อขายมันมีเรื่องของการบริหารจัดการเงินและหนี้สินด้วยก็ทาร์เก็ตตรงมากๆแล้วก็ปีนี้ได้กำลังมาเสริมก็คือพาร์ทของความรู้เป็นคุณเคนนะฮะหรือว่าแอดมินพี่ถุยของเรานะครับจากเพจ Money Buffalo นะครับมาเป็นคนที่จะเสริมนะฮะเรื่องของความรู้เรื่องของไอเดียต่างๆเผื่อน้องๆเนี่ยอยากได้วัตถุดิบในการไปคิดสตอรี่บอร์ดนะฮะพี่เคนก็จะมาช่วยแนะนำว่าเฮ้ยถ้ามองในมุมของนักการเงินแล้วการบริหารจัดการเงินนี่สิเป็นยังไงเพราะว่าจริงๆในเพจของ Money Buffalo ก็โดดเด่นในเรื่องของการสื่อสารเรื่องการเงินแต่แบบเข้าใจง่ายปีนี้ก็เลยเป็นภาพรวมที่ผมว่าจะเป็นอีกปีนึงที่น้องๆน่าจะสนุกสนานกับการทำงานในปีนี้ของ Yume Plus Money Fitness Season 4ครับคือเรื่องของเกณฑ์การตัดสินจริงๆอ่ะเราเปิดกว้างอย่างที่บอกว่าเราอยากเห็นไอเดียของน้องๆนักศึกษารุ่นใหม่ครับดังนั้นอ่ะคือเรามีโจทย์ทำให้ตรงโจทย์แค่นั้นก็คือพอแล้วก็ไอเดียดีเราก็จะแบบว่าคัดกันว่าใครที่แบบเจ๋งที่สุดพร้อมที่จะเข้ามาเป็น10ทีมสุดท้ายแล้วก็มาเวิร์กช็อปกันหลังจากนั้นก็จะเป็นอย่างที่ส้มว่าอย่างที่พี่แจ็คว่าใครที่ชนะเลิศนอกจากได้ทุนการศึกษาก็จะได้มาทำงานกับทีมของส้มแล้วก็ผมแล้วก็น้องๆจูเนียร์อิงแล้วก็คนในทีมนะฮะที่จะได้แบบว่าพัฒนางานไปด้วยกันไอเดียที่คิดมาจะเอาออกมาทำให้เป็นชิ้นงานจริงๆออกมาได้ยังไงคะแนนหลักเลยอยู่ที่หัวข้อเลยครับถ้าน้องๆมาตามหัวข้อนี่คือจบเลยครับเพราะว่าคะแนนก้อนหลักอยู่ที่หัวข้อแล้วก็หลังจากนั้นลองด้วยไอเดียครีเอทีฟครับผมดังนั้นอันนี้ก็คือต้องระวังให้ดีนะครับว่าอย่าทำผิดหัวข้ออย่าทำผิดหัวข้อไม่งั้นก็คือเหมือนว่าเราตกรอบแรกเลยนะตกรอบแรกประมาณนั้นเออครับผมและสำหรับน้องๆนิสิตนักศึกษาที่สนใจนะคะเข้าร่วมในกิจกรรมดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดใบสมัครนะคะแล้วก็ศึกษารายละเอียดแล้วก็ข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์นะคะรวมไปถึง Facebook Fanpage ของ I Love Easy Buy ได้เลยนะคะนายจุติไกรฤกษ์นะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Open House ของบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินโครงการบ้านเคหะสุขประชานะคะบ้านเช่าพร้อมอาชีพสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยแล้วก็กลุ่มเปราะบางพร้อมทั้งเปิดตัวผู้บริหารผู้ถือหุ้นแล้วก็พันธมิตรของบริษัทโดยมีนายทวีพงษ์วิชัยดิษฐ์นะคะผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติและประธานกรรมการบริษัทเป็นผู้กล่าวรายงานนะคะเผยความคืบหน้าบ้านเช่าพร้อมอาชีพกว่า 100,000 หน่วยโดยได้ระดมทุนจากภาคเอกชนกว่า 60,000 ล้านบาทนะคะด้วยแนวคิดสร้างเศรษฐกิจชุมชนคู่ขนานในมิติมีบ้านมีอาชีพมีรายได้มีความสุขให้ผู้อาศัยนะคะมีที่พักมีอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงยกระดับสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นณบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนนะคะเขตลาดกระบังกรุงเทพเป็นโครงการเคหะสุขประชาที่ยืนยันนะครับว่าขาดทุนคือกำไรแล้วก็ทำได้จริงนะครับเพราะว่าหุ้นส่วนของบริษัทนี้เนี่ยที่มาร่วมเนี่ยหมายถึงการแข่งแห่งชาติด้วยได้เล็งเห็นว่าสังคมมีปัญหาคนไม่มีบ้านอยู่เนี่ย5ล้านคนคนไม่มีงานทำเกือบ 900,000 คนต้องตอบโจทย์ตรงนี้ว่ามีบ้านเช่าราคาถูกแล้วก็พร้อมอาชีพนะครับโครงการนี้เป็นโครงการใหม่ซึ่งไม่มีใครเคยคิดว่ายอมขาดทุนเพื่อให้กับสังคมกำไรนะครับจินบอกว่าขาดทุนเพื่อกำไรฉะนั้นเรา
พบอุปสรรคมากมายเพราะว่าหลายคนเห็นว่าคิดโครงการบ้าๆแบบนี้จะสำเร็จได้ยังไงแต่เราเชื่อว่าคนมีรายได้น้อยคนที่เข้าไม่ถึงโอกาสสวัสดิการของรัฐเนี่ยยังรอคอยอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็เน้นเสมอว่าต้องไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังให้คนได้เข้าถึงสวัสดิการของรัฐได้นั่นตรงนี้ก็เหมือนกับเป็นหนึ่งสวัสดิการของรัฐนะครับที่ไม่ได้ให้แค่บ้านเช่าราคาถูกแต่จะให้โอกาสของชีวิตคุณว่าเราจะมีสร้างอาชีพให้ใหม่แล้วก็บ้านที่อยู่ด้วยความปลอดภัยนะครับก็จะมีตลาดเป็นที่รองรับสินค้าเกษตรทั้งหมดเพราะว่าอาชีพที่เราเนี่ยมีอาชีพถึง6ประเภทที่จะสามารถทำให้ทุกคนเนี่ยลืมตาอ้าปากได้แต่เน้นนะครับว่ามีความสุขอย่างพอเพียงแล้วก็อยู่อย่างพอเพียงเราคำนึงถึงว่าคนมีรายได้รายวันนะครับเวลา320 350บาทเนี่ยต่อวันสามารถเช่าบ้านอยู่ได้แล้วก็มีชีวิตที่อยู่อย่างพอเพียงได้คนที่ทำอาชีพเกษตรเสริมนะครับก็สามารถมีตลาดรองรับขายของได้ตรงนี้ก็เป็นการลดคนกลางแล้วก็ตัดการผูกขาดลงนะครับซึ่งจะมีคนต่อต้านมากเราก็จะบอกว่าเรานั้นเคหสุประชาการแข่งชาตินั้นยืนอยู่ข้างประชาชนนะครับเราจะยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักเราไม่ยึดผลประโยชน์ของเอกชนเราจึงยึดผลประโยชน์ของประชาชนเป็นหลักนั่นคือสิ่งที่เราต้องทำคือขัดทุนเพื่อกำไรนะครับ6ประเภทครับว่า6อาชีพครับก็ถ้าเกิดอยู่ในเมืองนะครับหรือว่าในเขตปริมณฑลก็จะเป็นตลาดหรือว่ามินิมอลนะครับอย่างโครงการนำร่องที่ฉลองกรุงก็จะเป็นตลาดนะครับถ้าโครงการนำร่องที่ร่มกล้าก็จะเป็นมินิมอลนะครับถ้าเป็นภูมิภาคต่างจังหวัดนะครับก็จะมีเรื่องของเกษตรที่เป็นเกษตรแบบกสิกรรมนะครับคือพืชเศรษฐกิจแล้วก็เกษตรแบบปศุสัตว์นะครับคือสัตว์เศรษฐกิจนะครับแล้วก็น้อมนำเอาพระราชดำรัสของในหลวงในแนวทางการทำงานนะครับในการใช้ภูมิสังคมนะครับเป็นกรอบในการที่จะพัฒนาอาชีพให้กับคนในภูมิภาคนะครับและอันที่5ก็คือเป็นอุตสาหกรรมเบาครับนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำสมุนไพรมาพัฒนาหรือว่าเอาผลผลิตจากการเกษตรเนี่ยมาพัฒนาเป็นสินค้าแปรรูปนะครับเพื่อที่จำหน่ายและอาชีพสุดท้ายก็คืออาชีพที่อยู่ในโครงการครับไม่ว่าจะเป็นแม่บ้านคนสวนแล้วก็รปภหมายความว่าทุกคนที่มาอยู่ในโครงการก็จะมีรายได้15,000-20,000ต่อคนครับคราวนี้อยากจะยังไม่เห็นนะครับว่าที่สร้างเนี่ยสร้างบนจุดแข็งของประเทศไทยประเทศไทยนี่มีจุดแข็งเรื่องความมั่นคงทางอาหารนะครับเรื่องเกษตรที่ผลิตอาหารเนี่ยทั้งปศุสัตว์ทั้งอาหารเกษตรนะครับก็จะมาเป็นโครงการนี้นอกจากนั้นแล้วในเรื่องของความมั่นคงทางสุขภาพก็มีโรงพยาบาลป้อมกุฎนะครับซึ่งจะมาทำกับเราดูแลผู้สูงอายุแล้วก็คนพิการแล้วคันใช้คำว่าเทเลเมดิซินดังนั้นเขาจะสามารถบริหารผ่านระบบทางไกลได้นะครับก็ดูคนไข้ได้มากกว่าก็เชื่อว่าจะเป็นสิ่งที่ขยายวงออกไปนะครับให้คนได้ประโยชน์แล้วก็เราก็เชื่อว่าจะมีโรงพยาบาลของรัฐในหลายแห่งที่จะมาร่วมตรงนี้ทำเรื่องเทเลเมดิซินนะครับวง Thailand Field ภายใต้การกำกับของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลจัดงานแถลงข่าว Thailand Field European Tour 2022 Beyond the Horizon นะคะการเดินทางข้ามเส้นขอบฟ้าของวง Thailand Field ครั้งแรกของวงดนตรีคลาสสิกสัญชาติไทยกับการทัวร์คอนเสิร์ตในยุโรปแล้วก็ร่วมแสดงในเทศกาลดนตรีลูบิยาน่าครั้งที่70นะคะซึ่งเป็นเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ในยุโรปที่มีชื่อเสียงระดับโลกในระหว่างวันที่27สิงหาคมถึงวันที่2กันยายนนี้นะคะนำโดยคุณหญิงปฐมาลีสวัสดิ์ตระกูลประธานกรรมการบริหารและดร.ณรงค์ปางเจริญนะคะคณบดีวิทยาลัยดุริยางคศิลป์มหาวิทยาลัยมหิดลและผู้อำนวยการวง Thailand Field เข้าร่วมงานแถลงข่าวณห้องปฐมชาตินะคะชั้น23โรงแรมอโนมาแกนกรุงเทพนั่นเองค่ะก่อนอื่นก็ขอเรียนให้ทราบว่าวง Thailand Philharmonic Orchestra กำลังจะออกเดินทางไปแสดงใน3ประเทศคือฮังการีสโลวีเนียและโปแลนด์ค่ะโดยทั้งคณะมี100ชีวิตนำโดยท่านอาจารย์ณรงค์ปรางเจริญท่านคณบดีของวิทยาลัยดุริยางคศิลป์การแสดงนี้เกิดขึ้นจากการที่ Thailand Philharmonic Orchestra มีผลงานจนได้รับคำชื่นชมและได้รับคำเชิญให้ไปแสดงอย่างบ้านของเขา3ประเทศที่เราบอกเมื่อกี้นี้การแสดงครั้งนี้เนี่ยก็จะเป็นการบอกให้ชาวโลกรู้ว่าประเทศไทยมีความสามารถมีศักยภาพเมื่อกี้มีคนพูดว่าการที่ประเทศใดมีวงซิมโฟนีออร์เคสตราระดับคุณภาพระดับมาตรฐานระดับโลกเป็นของตัวเองเนี่ยนั่นคือศักดิ์ศรีคือเกียรติอย่างหนึ่งของประเทศนั้นๆนะ
ก็อยากจะให้ชาวโลกได้รู้ว่าคนไทยมีศักยภาพดังกล่าวนั้นอีกทั้งการนี้ก็จะเป็นคุณสมบัติอีกประการหนึ่งที่อาจจะนำมาสู่การพิจารณาให้เมืองนครปฐมเป็นเมืองดนตรีถ้ายูเนสโกพิจารณาให้นครปฐมเป็นเมืองดนตรีประเทศไทยก็จะได้รับการยอมรับในอีกหลายหลายมิติซึ่งก็จะนำมาสู่เศรษฐกิจแล้วก็อุตสาหกรรมด้านการดนตรีการยอมรับในความสามารถในการบริหารจัดการการดนตรีของผู้บริหารไทยเช่นอาจารย์ณรงค์ปรางเจริญและมหาวิทยาลัยมหิดลตอนนี้เราพร้อมที่จะไปแสดงเต็มที่หรอครับเพราะว่าก่อนที่เราจะไปแสดงที่ยุโรปเราได้แสดง2คอนเสิร์ตที่ประเทศไทยนะครับเมื่อวีคเอนด์ที่แล้วนะครับก็ให้พี่น้องชาวไทยได้รับชมคอนเสิร์ตก่อนที่เราจะไปเล่นเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เข้ามาดูแล้วเนี่ยครับก็อาจจะได้เห็นโปรดักชันนะครับก่อนที่จะไปที่ยุโรปแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยครับเดี๋ยวกลับมาเราก็น่าจะมีวิดีโอที่นำกลับมาด้วยนะครับเพื่อให้พี่น้องชาวไทยนะครับได้ติดตามแล้วก็ได้ดูต่อไปครับผมคือการไปยุโรปครั้งนี้ครับของเราเนี่ยเป็นการแสดงที่ไปแสดงในรูปแบบของ professional orchestra นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้รับเชิญให้ไปแสดงนะครับแล้วก็มีการ arrange มีการบริหารจัดการนะครับให้ไปเล่นในคอนเสิร์ตฮอลล์ที่เป็นคอนเสิร์ตฮอลล์หลักของเมืองนั้นๆหรือประเทศนั้นๆอย่าง Ljubljana Festival ที่เราไปนะครับก็เป็นเฟสติวัลหลักหนึ่งในเฟสติวัลหลักของยุโรปนะครับซึ่งมีความสำคัญมากเพราะว่าจะเห็นได้จากประเทศมหาอำนาจทั้งหลายเนี่ยนะครับก็จะส่งวงออร์เคสตราของตัวเองเพื่อไปแสดงที่นั่นนะครับทุกประเทศใหญ่ๆก็จะส่งวงออกไปไม่ว่าจะเป็นทั้งอเมริกาทั้งจีนทั้งรัสเซียนะครับหลายๆประเทศในยุโรปเยอรมันอย่างเงี้ยครับก็ส่งวงไปแสดงที่เฟสติวัลนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นครั้งนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้ไปแล้วก็วง Thailand Philharmonic นะครับนำโดยคุณหญิงปัทมาที่เป็นประธานของวงเนี่ยได้รับเกียรตินะครับในการเชิญไปเนี่ยก็เราหวังว่าเราจะไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาตินะครับแล้วก็นำความเป็นไทยนะครับเข้าไปสู่ความเป็นสากลได้มากขึ้นครับก็อยากให้น้องๆที่สนใจเรื่องดนตรีครับมองดนตรีเป็นอีกออปชันหนึ่งนะเพราะว่าดนตรีเนี่ยครับจะสังเกตว่าธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ไม่เคยลงเลยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นแม้กระทั่งโควิดนะธุรกิจเอนเตอร์เทนเมนต์ยังเป็นธุรกิจที่โตขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในอนาคตถ้าเราไม่มีอาชีพที่เราทำอยู่เราอาจจะเริ่มมาสนใจทางด้านการสร้างซอฟต์พาวเวอร์แบบนี้หรือว่าการใช้ดนตรีนะครับในการที่ทำให้เกิดรายได้หรือแม้กระทั่งนะครับแม้กระทั่งเราทำงานอยู่ปกติแล้วดนตรีเป็นช่วยในการผ่อนคลายนะทำให้เราสามารถทำงานปกติของเราได้ง่ายขึ้นเนี่ยผมคิดว่าดนตรีก็มีประโยชน์ในหลายๆด้านนะครับอยากให้น้องๆทุกคนเนี่ยครับไม่จำเป็นต้องเป็นนักดนตรีอาชีพก็ได้แต่ว่าใช้ดนตรีนะครับในการสร้างความสุขให้กับตัวเองเพราะว่ามันเป็นเรื่องที่ง่ายเป็นเรื่องที่ถูกแม้กระทั่งร้องเพลงเนี่ยครับไม่เสียเงินเลยสักบาทเดียวเนาะเราสามารถร้องเพลงยังมีความสุขได้ก็อยากให้ดนตรีอยู่กับทุกๆคนไปเรื่อยๆครับเป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อย่างฉลาดใช่ครับในกลุ่มเด็กและเยาวชนด้วยค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับข่าวสารที่เกมได้นำมาอัปเดตคุณผู้ชมในสัปดาห์นี้ส่วนสัปดาห์หน้านะคะเกมจะมีข่าวสารและก็กิจกรรมอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างนั้นต้องคอยติดตามชมให้ดีค่ะส่วนสัปดาห์นี้นะคะเกมต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีค่ะ